ครับวันนี้เราก็มาเข้าครัวกันนะครับวันนี้เราจะมาทำอาหารที่เข้ากับช่วงนี้เนาะเป็นช่วงของฮิปฮอปนะครับวันนี้เราก็จะมาทำเมนูสปาเกตตี้ผัดขี้เมาฮิปฮอปนะครับวัตถุดิบก็จะมีหลักๆ ก็คือเห็ดทอปหรือว่าเห็ดเผาะนะครับแล้วก็หมูสับครับเส้นสปาเกตตี้อันนี้เป็นพริกชี้ฟ้ากับกระเทียมโขกนะครับแล้วก็ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าหั่นฝอยเนาะแล้วก็กระชายข้าวโพดอ่อนพริกไทยสดอ่อนนะครับแล้วก็กะเพรานะครับใบกะเพราโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีทำขั้นตอนเลยถ้าเกิดเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำต่อไปกันเลยครับต่อมานะครับเราก็ขั้นตอนแรกก็มาต้มสปาเกตตี้กันเลยตั้งน้ำนะครับตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือครับผมใส่เกลือลงไปนิดหน่อยใส่เกลือนะครับแค่นี้เนาะลงไปแล้วก็ต้มน้ำนะครับรอให้น้ำมันเดือดนะครับขุ่นมาได้หน่อยนะครับโอเคพอน้ำเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่เส้นสปาเกตตี้นะครับก็กะพอเราพอทานนะครับต้มครับครับเราก็ต้มสปาเกตตี้ไปนะครับรอจนสุกเนาะก็ถ้าเกิดเรากินแค่ไหนเราก็ลองกะดูนะครับอันนี้ก็ต้มไปประมาณสัก10นาทีนะครับแล้วก็ลองจับขึ้นมากัดดูนะครับถ้าเกิดยังแข็งอยู่ก็ต้มต่อนะครับเอาให้มันแบบพอดีนะครับไม่เละแล้วก็ประมาณแบบกรอบๆหน่อยไม่เละจนเกินไปนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบนุ่มก็ต้มนานๆ นะครับนี่ก็แล้วแต่เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตอนต้มสปาเกตตี้เสร็จนะครับครับตอนนี้เราก็ต้มสปาเกตตี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอามาพักเนาะบางคนนะครับก็จะเอาไปแช่น้ำเย็นเนาะแต่ผมไม่แช่นะครับก็แล้วแต่คนนะครับแล้วก็เราก็เติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันไปนิดหน่อยครับแล้วก็คลุกนะครับเพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเส้นมันเริ่มแห้งมันจะติดกันนะครับแล้วก็เติมน้ำมันไปนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เส้นติดกันโอเคครับแล้วก็พักเส้นสปาเกตตี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเตรียมผัดกันเลยโอเคครับครับเรามาผัดฉ่ากันเลยนะครับแล้วก็
ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมโขกของเราลงไปครับกินพริกนี่มาเลยนะฮะผัดให้หอมนะครับผมผัดให้มันหอมแล้วก็ใส่หมูครับผัดหมูต่อให้หมูสุกนะครับให้หมูพอสุกก่อนนะครับพอหมูเริ่มสุกแล้วนะครับแล้วก็ใส่เห็ดลงไปครับลำบากนะครับถือกล้องมือเดียวทำไม่ด้วยหายไปด้วยครับผมถ้าเกิดมันแห้งเกินไปก็ใส่น้ำนะครับแต่ผมนี่ผมทำน้ำซุปไว้ถ้าเกิดใครไม่มีก็ใส่น้ำธรรมดาก็ได้นะครับลืมบอกไปว่าเห็ดถอบที่ผมเอามาผัดนี้คือผมเอาไปต้มมาก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครยังไม่ต้มจะต้องได้ผัดนานหน่อยนะครับอันนี้เพราะเห็ดมันสุกมาก่อนแล้วเนาะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเริ่มปรุงกันเลยครับครับก็มีน้ำมันหอยนะครับแล้วก็แป๊บนึงน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับอ
ทอดน้ำไข่นิดเดียวแล้วก็ผงปรุงรสนะครับนี่ครับก็เพื่อเพิ่มสีสันเลยสีสันนะครับเราก็จะใส่เพิ่มสีสันนะครับเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำนะซีอิ๊วดำไปนิดนึงให้ดูมันน่ากินขึ้นแต่น้ำปลาผมหมดแล้วนี่ดูน่ากินนะครับเริ่มดูน่ากินแล้วนะครับนะครับเราก็ใส่ผักไปเลยนะเราดังข้าวโพดอ่อนกระชายครับพริกชี้ฟ้าหั่นฝอยแล้วก็ใบมะกรูดหั่นนะครับครับสุดท้ายครับใส่ใบกะเพราลงไปครับแล้วก็ผัดต่อนะครับผัดให้ผัดสุกนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ารสชาตินะครับถ้ารสชาตินะครับชอบถ้ารสชาตินะครับชอบหวานหรือว่าชอบเค็มนะครับก็เติมเอาเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตอนจัดเสิร์ฟกันเลยดีกว่านะครับผมเสร็จแล้วนะครับสปาเกตตี้ผัดขี้เมาเห็ดถอบนะครับหรือว่าเห็ดเพาะเองอย่างนี้ครับเมนูแนะนำเลยนะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเห็ดเพาะนะฮะเรียบร้อยนะครับกับสปาเกตตี้ผัดขี้เมาเห็ดเพาะโอเคโอเคครับก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับคลิปมันแกว่งยังไงก็ขอโทษด้วยเพราะว่าถ่ายมือเดียวแล้วทำมือเดียวนะครับโอเคครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม